สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปีใหม่แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนวันนี้พายจะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนที่นอนค่ะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆกับ5โฮสเทลสุดชิคใจกลางกรุงเทพนะคะที่เราคัดเลือกมาให้คุณแล้วเริ่มที่แรกกันเลยนั่นคือที่นี่เลยค่ะตะละเกียบูติคโฮเทลแอนด์คาเฟ่นะคะอยู่ย่านตลาดน้อยค่ะซึ่งจริงๆแล้วชื่อตลาดเกี้ยนะคะเป็นภาษาจีนที่แปลว่าตลาดน้อยนั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าที่นี่จะถูกตกแต่งในสไตล์แบบจีนล้อห้องพักของที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอย่างอันนี้คือแบบแรกก็คือห้อง private double room ค่ะราคา 1,000 บาทต่อคืนนะคะเหมาะสำหรับมาคนเดียวมาแบบคู่รักมาแบบฮันนีมูนวาเลนไทน์ปีใหม่สงกรานต์อะไรได้หมดเลยนี่ห้องสวยมากนะคะในทางตกแต่งก็คือชิคมากมาต่อกันที่ห้องแบบที่2เลยค่ะห้อง private twin room นะคะเป็นเตียงคู่เตียงแฝดราคา 1,000 บาทค่ะอันนี้ห้องแบบที่3ค่ะก็จะเป็นห้อง private family room นะคะราคาอยู่ที่ 1,300 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาอาจจะปรับเปลี่ยนตามช่วงเทศกาลที่เข้าพักยังไงก่อนเข้าพักก็เข้าไปเช็คที่หน้าเว็บของทางโรงแรมกันก่อนนะคะชื่นใจจริงๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ของทางโรงแรมนะคะซึ่งจะเปิดถึง4โมงเย็นที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครที่ตามมาจากคลิปนี้แล้วบอกว่ามาจากคมชัดลึกนะคะจะมีส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มให้ 10% ด้วยกันค่ะถัดจากที่แรกไม่ไกลเรามาต่อกันที่ที่2เลยค่ะที่นี่ Loftel 22 Hostel and Cafe นะคะ Hostel สุดคูลที่เปิดมานานกว่า6ปีในสไตล์ Loft Chinese and Portuguese การผสมผสานวัฒนธรรมจนเกิดเป็นดีไซน์ที่ลงตัวค่ะสำหรับห้องพักนะคะก็มีหลายแบบด้วยกันค่ะมีทั้ง private double room นะคะ private twin นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่คืนละ750บาท family room สำหรับ4คนนะคะราคาเริ่มต้นคืนละ 1,000 บาทส่วนสำหรับใครที่อยู่เป็น hostel แบบรวมได้นะคะก็จะมีห้องรวมชายกับห้องรวมหญิงนะคะสำหรับ4เตียงนะคะราคาคืนละ350บาทนอกจากห้องพักสวยๆแล้วนะคะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำอีกเยอะเลยค่ะใครที่อยากไปปั่นจักรยานรอบตลาดน้อยนะคะที่นี่มีจักรยานให้ฟรีเพียงแค่แจ้งล่วงหน้าเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ชิลกับบรรยากาศของคาเฟ่ด้วยนะคะใครที่บอกทางร้านว่าตามมาจากคลิปนี้หรือมาจากรายการคมชัดลึกรับไปเลยค่ะส่วนลด 10% นะคะสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มค่ะมาต่อกันที่ที่3กันเลยค่ะตลาดน้อย Penthouse Homestay นะคะที่นี่ยังคงเน้นดีไซน์การตกแต่งแบบจีนเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญคืออย่างข้างหลังนี้นะคะมีงานอาร์ตให้เราได้ถ่ายรูปกันด้วยข้างนอกยังชิคขนาดนี้ข้างในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะสำหรับห้องพักของที่นี่นะคะก็จะมีแบ่งเป็น3ห้องใหญ่ๆด้วยกันอย่างแบบแรกก็คือแบบ1 Queen นะคะพักได้2คนคืนละ 1,000 บาทแบบที่2ก็คือแบบ1 King บวกโซฟาเบดนะคะก็จะมี2ขนาดก็คือขนาดแรกก็คือคืนละ 1,200 ถึง 1,500 บาท
ขนาดที่2ก็คือ 1,500 ถึง 1,800 บาทพักได้2ถึง4คนค่ะซึ่งห้อง One King and Sofa Bed นะคะก็จะเน้นการตกแต่งโดยมีเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้นะคะแล้วก็การตกแต่งโดยรวมยังคงเป็นสไตล์แบบจีนอยู่แต่ที่สำคัญคือมีความผนวกเข้ามากับความเป็นโมเดิร์นเรื่องของการตกแต่งห้องน้ำค่ะจะดูได้จากกระเบื้องนะคะโทนสีแล้วก็การใส่แสงไฟต่างๆเข้าไปทำให้มีความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาค่ะและแล้วก็มาถึงที่ที่4ค่ะตอนนี้พาอยู่ที่หน้าโรงแรมอาศัย Bangkok Hostel นะคะอยู่ย่านเยาวราชใจกลางเมืองกรุงที่นี่เลยสำหรับโรงแรมอาศัย Bangkok Chinatown นะคะเป็นโรงแรมไลฟ์สไตล์ใจกลางเมืองย่านที่คึกคักที่สุดของกรุงเทพเน้นการออกแบบที่กลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบซึ่งมีกลิ่นอายของย่านเยาวราชให้เห็นทั่วทุกมุมเลยล่ะค่ะทั้งการตกแต่งด้วยกระเบื้องที่หลากสีการใช้ช่องเปิดแบบกลมที่พบได้ในสถาปัตยกรรมแบบจีนประดับตามห้องพักนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากหางโคมไฟจีนด้วยค่ะภายในโรงแรมนะคะยังจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวนะคะและให้ความสัมพันธ์กับพื้นที่ส่วนกลางที่เรียกว่า communal area ในคอนเซปต์ eat work and play เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบสวัสดีค่ะส่วนห้องพักก็จะแบ่งเป็น3ห้องหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือแบบที่1 Comfy Room นะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,300 บาทส่วนห้องแบบที่2นะคะก็คือ Rooney Room ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,700 บาทและแบบสุดท้ายก็คือ Biggie Room ราคาเริ่มต้นอยู่ที่คืนละ 2,100 บาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะอาจจะมีการปรับตามช่วงเทศกาลอื่นๆแตกต่างกันออกไปค่ะและที่ที่5ก็คือ Triple Y Hotel โรงแรมที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า3ย่านค่ะโรงแรม Triple Y Hotel โรงแรมที่ถูกออกแบบให้ผสมผสานวิถีชีวิตแบบไทยและจีนการออกแบบที่ทันสมัยสไตล์ให้ความสมบูรณ์แบบและความสะดวกสบายภายในโรงแรมยังมีงานศิลปะจากสตรีทอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอินสตาแกรมเมอร์ในส่วนของห้องพักทางโรงแรมก็มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ห้องขนาด17ตารางเมตรไปจนถึง34ตารางเมตรสำหรับห้องพักมีทั้งหมด2แบบนั่นก็คือแบบดีลักซ์ซึ่งมีทั้งดีลักซ์ทวินและดีลักซ์คิงรูมสำหรับห้องแคมปัสสุดนะคะเหมาะสำหรับกลุ่มแก๊งเพื่อนๆที่มากันเป็นแก๊งค่ะเพราะว่ามีห้องนอนถึง6ห้องแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถใช้นั่งประชุมนั่งพูดคุยหรือทำกิจกรรมกันได้อย่างสะดวกสบายเลยและที่สำคัญค่ะช่วงนี้ที่ลานกิจกรรมของ3ย่านมิดทาวน์นะคะจะมีมิวสิกเพลย์กราวด์ตั้งแต่วันที่24ถึง31ธันวาคมมีศิลปินมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามไลน์อัพได้ทาง Facebook และ IG ของทาง Triple Y ค่ะสอบถามราคาห้องพักได้ในเว็บไซต์ของทางโรงแรมส่วนการเดินทางสามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี3ย่านออกที่ประตูทางออกที่2คุณก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว